สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Morning Talk SSN 11นะครับวันนี้ก็มีข่าวมาฝากกันเหมือนเดิมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของทีมที่ลงแข่งฟุตบอลถ้วยใช่ครับยุโรปนัดชิงทั้ง2คู่นะครับไปเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะว่าโปรแกรมกับผลบอลอะไรมันไม่มีอยู่แล้วใช่นะครับอ่ะมีอาร์เซนอลครับผมกรณีมาคิดอาญาที่โอ้โหไม่รู้ยังไงแน่ฝ่ายนึงก็บอกว่าเฮ้ยไปเสี่ยงแน่อีกฝ่ายนึงบอกมาดีครับมาดีครับเดี๋ยวดูแลให้แต่ล่าสุดอาร์เซนอลบอกว่าไม่ไปครับไม่ดีกว่าครับก็บอกว่าคุยกับมาคิตายาแล้วแล้วก็เขาบอกว่าพิจารณาทุกเงื่อนไขอย่างละเอียดแล้วเขาใช้คำนี้นะแล้วคุยกับครอบครัวนักเตะด้วยคุยกับมาคิตายาแล้วคือสรุปแล้วไม่ไปดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยเขาใช้คำนี้นะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ได้แจ้งทำหนังสือแจ้งไปยังยูฟ่าเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คืออยากให้พิจารณาให้ดีนั่นแหละเวลาจะเลือกนัดชิงว่าควรจะเป็นแบบไหนเพราะว่าเขาพวกเขาก็เสียใจมากที่จะไม่มีมาคิดายานในนัดชิงประมาณนั้นนะครับฝั่งอาเซอร์ไบจานก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ที่อาร์เซนอลตัดสินใจแบบนี้เหมือนไปเสียภาพลักษณ์เขาด้วยไงให้ทำไงได้ความปลอดภัยก็ต้องมาก่อนถูกต้องแล้วผมเพิ่งจะรู้ข้อมูลว่า2ประเทศนี้เขาบาดหมางกันมา30ปีแล้วใช่นานมากเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรจะไปแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่ของ2ประเทศด้วยมันเป็นเรื่องที่ข้ามไปประเทศอื่นมีอิทธิพลด้วยก็คือตุรกีเนี่ยมันถือหางฝั่งอาเซอร์ไบจานครับเพราะว่าเป็นประเทศอิสลามเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องศาสนาด้วยส่วนฝั่งอาร์เมเนียเนี่ยมันเหมือนเป็นประเทศเดียวที่นับถือคริสต์ในละแวกนั้นในย่านนั้นซึ่งรอบๆอ่ะส่วนใหญ่เป็นอิสลามหมดเลยเพราะว่าหลายอย่างรูปลักษณ์ก็จะออกแขกๆหน่อยใช่นะครับส่วนที่ได้ยังไม่เป็นไรหรอกได้กับแมนยูมาแล้วยูโรป้าใช่ก็พานัดชิงไปแต่ว่าส่งใจไปแล้วกันนะครับแล้วก็เพราะว่าตัวจริงเนี่ยจริงได้เล่นยากอยู่แล้วดูแล้วนะก็จริงๆเพราะว่าเรื่องความปลอดภัยมันเสี่ยงจริงๆอ่ะเกิดไปโดนลักพาตัวมาทำไมเกิดอยู่ดีโดนอุ้มหรือว่าโดนอย่างร้ายแรงแบบดอทมูนอย่างเงี้ยระเบิดรถบัสเงี้ยไม่เอาผมว่าไม่คุ้มไม่คุ้มก็ดีกว่าอย่างนี้ก็อาร์เซนอลจะคนอื่นๆจะได้ไปสบายใจมากกว่าด้วยใช่ไม่งั้นต้องมาระแวงด้วยไงทำไมไม่จัดที่อาร์เมเนียไปเลยอาร์เมเนียสนามเล็กมากเลยสนามเล็กสนามเล็กใครเคยเห็นในตอนบอลทีมชาติสนามแบบธรรมดาฟูลแลมธรรมดามากอ่ะฟูลแลมฟูลแลมครับนั่นก็คือเรื่องของอาร์เซนอลก็จบไปนะครับถึงแม้ว่าอาเซอร์ไบจานจะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่โอเคใช่ตามแต่ให้ทำไงได้แล้วก็มีพูดแบบเน็บๆด้วยว่าเนี่ยอย่าไปเอากีฬามาเกี่ยวกับการเมืองสิประมาณนั้นแต่มันก็เกี่ยวไงมันเกี่ยวแล้วไงยังไงมันก็เกี่ยวแล้วคือมาคิดยังก็คือคนดังระดับต้นๆของอาร์เมเนียไปก็ผมว่ายังไงมันก็เสี่ยงใช่ขนาดโปรแกรมทีมชาติอยู่ว่ายังพยายามไม่ให้ไม่ใช่พยายามดิออกกฎมาเลยว่าไม่ให้รัสเซียจะยูเครนอันนี้ถือเป็นข้อผิดพลาดของยูฟ่าตอนแรกอาจจะคิดว่าซาร์มันคงไม่ชิงหรอกมั้งมันมีแค่คนเดียวอาร์เมเนียที่อยู่ในรายการนี้อะไรเงี้ยถูกกันเนี่ยนะฮะส่วนเชลซีเมื่อวานนี้ก็มีข่าวเยอะมากครับผมเชลซีเมื่อวานนี้เป็นวันที่ข่าวเยอะมากเดี๋ยวก็ไล่ไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วกันเอาปีเตอร์เชคก็เลยแล้วปีเตอร์เชคทำไมก็เดี๋ยวจบฤดูกาลนี้ไปเป็นผู้อำนวยการให้เชลซีแล้วผมรัสเซียนัดชิงหนึ่งแล้วไม่ใช่มันน่าจะประกาศหลังนัดชิงนะผมว่ารออีกหน่อยสวยกว่าคือย้อนกลับไปอยู่กับเชลซีย้อนกลับอยู่เชลซีแต่ว่ามันเหลือเกมหนึ่งซึ่งมันไม่มีอะไรหรอกเพียงแค่เช็คฟีความเป็นมืออาชีพอยู่แล้วแหละแต่ว่าหมายถึงแบบความรู้สึกอะความรู้สึกมันแบบว่าผมว่าทั้งสองทีมนะเดี๋ยวเห็นเช็คสะใจแบบยิ้มแบบเซฟได้อะไรเงี้ยเช็คก็คงไม่ออกอาการอะแบบอะไรแบบนี้ผมว่าหลังแมตช์นั้นจะสวยกว่าแต่ว่าเขาบอกเป็นสกายสปอร์ตแต่ว่ายังไม่ให้เชลซีประกาศนะแต่ว่าคาดว่าไม่น่าพลาดพอทีมโดนยิงเนี่ยตัวเองโดนยิงเนี่ยไม่ใช่มันก็มีแค่อย่างนั้นเป็นพอเลยจากเรื่องของปีเตอร์เช็คที่รับงานผู้จัดการแล้วงั้นก็พูดถึงเรื่องผู้จัดการทีมอดีตผู้จัดการทีมก่อนครับอย่างคอนเต้ก็สรุปและฟ้องร้องกันเรียบร้อยเชลซีแพ้ไปโดนไป9ล้านปอนด์โดนไป9ล้านปอนด์ก็ต้องจ่ายไปตั้งนานใช่ก็ตามสัญญาที่เหลืออยู่ใช่ไหมครับถ้าเหนื่อยอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นนะครับก็9ล้านปอนด์ต้องจ่ายไปใช่แล้วก็มีเรื่องซารีหน่อยแล้วกันไอ้เทเรกาบอกว่าถ้ายูเว่เอามา5ล้านปอนด์อ่ะครับเลือกเอาไปเลยยูเวนตุสปอกพร้อมปล่อยซารีมาให้5ล้านปอนด์นี่ราคาก็ถือว่าโอเคนะโอเคไม่หักกับที่เพิ่งจ่ายคอนเต้ไปด้วยไปจ่ายเลยจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับคนอื่นอย่ามายุ่งกับอิซากิอะไรกี้เดี๋ยวเชลซีจัดการเองนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องเพื่อการทีมแล้วก็มีเรื่องโทษแบนซื้อนักเตะด้วยเชลซีข่าวเยอะมากเป็นสิบเมื่อวานของเขาเลยใช่เรื่องโทษแบนของยูฟ่าเนี่ยก็คือตามข่าวมันมีออกมาเรื่อยๆแล้วว่าเชลซีอาจจะยอมโดนในตลาด2รอบถัดไปเลยนะฮะดีกว่าไปโดนรอบอื่นในประมาณนี้เพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ผู้ลิสิตมาล่วงหน้าแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวชิลูเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงกันนะฮะ
แล้วก็มีล่าสุดจากฝั่งศาลกีฬาโลกก็คือ CAS เนี่ยบอกว่าเชลซียังไม่ได้ยื่นเรื่องอุทธรณ์มานะครับเออซึ่งก็แปลกแสดงว่าก่อนหน้านี้เขาเคยบอกว่าเชลซีจะพยายามตั้งใจดึงช้าเหมือนพยายามว่าขอซัมเมอร์นี้ก่อนให้ซัมเมอร์นี้ยังแบบลงโทษกันไม่ทันอะไรเงี้ยจะซื้อซัมเมอร์นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมกราคมเนี่ยกับซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลหน้าเนี่ยเขาย่อมโดนอะไรแบบนี้ก็คือยื่นช้าเพื่อจะได้ใช้เวลาพิจารณาช่วงที่พิจารณา มันก็คือโทษยังบังคับใช้ไม่ได้ก็ดึงเชงแล้วแบบบางทีกว่าโทษจะออกมาก็ใช้ได้อะไรแบบนี้นะก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะครับแต่ว่าถึงแบบยื่นเรื่องอะไรไม่ได้ยังไงแต่ชิรูก็อยู่แล้วอยู่แล้วครับประกาศเรียบร้อยเซ็นสัญญา1ปีครับกับเชลซีก็จริงๆยังหมดสัญญานั่นแหละแล้วโปรยยาหอมเลยนะก่อนหน้านี้ถ้าเราจำได้เราเคยเสนอข่าวนะพอว่าอยากกลับฝรั่งเศสอะไรเงี้ยครับอันนี้โอ้โหความคิดผมอย่างเดียวเลยครับคืออยากอยู่เชลซีต่ออีกอย่างน้อย1ปีไอ้นี่มันเชื่อไม่ได้ ใช่ผมรักที่นี่มากที่นี่เปรียบเหมือนครอบครัวของผมแล้วก็อยากคว้าแชมป์ร่วมกับทีมก็คือนั่นแหละยูโรปาลีกครับเดี๋ยวดูกันผมว่าตอนคุยเนี่ยคงรู้แล้วแหละว่าปีหน้าไม่มีเสี้ยนหนามเลยเออใช่ไอ้โมราต้าก็ไม่อยู่อีกคนก็แย่ใช่แล้วก็เอาชิรูไว้ก่อนเพื่อความชัวร์ในกรณีที่ติดทดแบนสรุปไอ้แทมมี่กลับมาเล่นดีเล่นดีชิรูนั่งอยู่เออนะฮะแล้วก็มีเปิดตัวคริสเตียนพูลิสิตด้วยครับเชลซีนะครับเปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเออก็อายุ20ปีนะครับย้ายมา58ล้านปอนด์พูลิสิตก็บอกว่าเป็นความรู้สึกที่เหลือเชื่อแล้วก็ตื่นเต้นนะครับมีนักเตะหลายคนดีๆทั้งนั้นเลยนะแล้วเขาก็ตื่นเต้นที่จะได้เล่นกับเอ็งโกโลกองเต้เพราะว่าชื่นชอบเป็นการส่วนตัวรวมทั้งแนวรับอย่างดาวิดลุยอันโตนิโอรูดิเกอร์ชื่อหลักเนี่ยงงๆอยู่นะชื่อแรกด้วยความที่ว่าเคยเป็นนักเตะเยอรมันด้วยเล่นในบูเดสลีก้ามาตัวเองก็มาจากบูเดสลีก้าใช่แล้วเขาบอกอย่างนึงว่าดีใจที่จะได้แบบพูดภาษาใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่เหมือนเขาไปอยู่ดอร์ทมุนด์มานานส่วนใหญ่ต้องใช้เยอรมนีเขาคนอเมริกันไงได้กลับมาใช้ภาษาของตัวเองได้กลับใช้ภาษาของตัวเองแบบเต็มที่สบายใจไม่อยากจะอยู่บ้านใช่ประมาณว่าอย่างนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีใจมากเลยเป็นคนที่ย้ายมาไม่มีปัญหาเรื่องภาษาสบายสบายอาจจะติดเรื่องสำเนียงบางอย่างนิดหน่อยฟังคนอื่นยากนิดหน่อยนะฮะอันนี้ก็คือสรุปเรื่องเชลซีหลายข่าวทีเดียวนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็ข่าวดีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คาดเอาไว้อยู่แล้วนั่นก็คือโรเบโต้ฟิมิโน่ครับเมื่อวานนี้มีภาพอัปเดตเพิ่มเติมเป็นลงซ้อมที่มาเบียาเรียบร้อยแล้วก็ลงไปยิ้มแฉ่งกับเพื่อนละยิ้มบ้านขาวหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยแยกซ้อมครับแยกซ้อมกับโค้ชฟินิชเมื่อวานนี้ก็ลงซ้อมพร้อมกับคนอื่นๆแล้วก็คือตามโปรแกรมแบบฟูลเลยอ่ะสบายใจได้เออลงซ้อมแบบเต็มเหนี่ยวได้เลยบอบบี้น่าจะกลับมาฮะใช่ส่วนคนที่นั่งก็โอริจิเนี่ยนะโอ้โหใส่ยิงบาซ่า2ลูกนะฮีโร่เดี๋ยวติ๊กยังเป็นตัวโจ๊กเกอร์ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวทีเด็ดอีกได้ไหมใครจะไปรู้มีสิทธิ์ไอ้นี่ทายเกมอะไรมากใช้วินวอล์กตลอดเลยคือถ้าทีเด็ดนัดชิงอีกสัญญาใหม่ต้องมาแล้วอ่ะครับต้องรอให้เซ็นเลยนะฮะอ่ะก็ไปด้วยนะฮะส่วนแอนดี้โรบินสันไม่น่ามีปัญหาที่รออยู่แต่ก็ไม่ได้รอมากก็คือนาบีเกตานะครับเพราะว่ากองกลางก็เยอะอยู่แล้วที่เหลือโอ้เชมเบอร์เลนกลับมาใช่นะครับส่วนฝั่งแมนยูก็มีข่าวเริ่มจากข่าวเรื่องนักเตะก่อนละกันนะมีจากสกายสปอร์ตบอกว่าไปตกลงสัญญากับแดเนียลเจมส์ได้แล้วแดเนียลเจมส์นี่เป็นปีกดาวรุ่งของสวอนซีนะฮะแล้วก็เหลือแค่การเจรจาค่าตัวคาดว่าจะแค่15ล้านนะครับกับเด็กอายุ21ปีนะครับเพราะว่าสัญญาเนี่ยเหลือแค่ปีเดียวนะครับเล่นดีแล้วก็ไรอันกิ๊กแนะนำด้วยนะครับสำหรับปีชาวเป็นตำแหน่งจริงๆอยากได้อยู่แล้วนะแมนยูเต็ดครับแล้วก็มีเรื่อง ESPN ก็บอกว่าเรื่องการล้างตัวป็อกบาเนี่ยโซชาก็จะใช้แผนเสนอปลอกแขนกัปตันให้ครับซึ่งผมไม่คิดว่าแผนนี้มันได้ผลหรอกอืมใช่นะคนมันจะไปอ่ะให้คุณเป็นกัปตันมากี่สิบปีมันก็จะไปยกตัวอย่างเช่นอาร์เซนอลนะฟลาเบกัสแฟร์ฟานเวอร์ซี่ฮะเหมือนกับติดป้ายขายติดป้ายขายแบบนี้เบอร์หนึ่งของผมนะเอาไหมเอาไปเล่นพร้อมขายนะฮะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าจะยังไงอยู่ที่ใจป็อกบาแหละแต่ดูใจแล้วน่าจะไปมากกว่าดูเหมือนอยากไปนะอยู่ที่ว่าตกลงกับเรอัลมาดริดได้เท่าไหร่ครับผมครับเดี๋ยวรอหาตัวใหม่ละกันนะฮะความเป็นไปได้ในการไปเนี่ยมากกว่าอยู่นะผมว่านะครับส่วนฟังสเปอร์ก็มีข่าวว่าจะเก็บเฟรนันโดโยเรนเต้เอาไว้ต่อไปเขาบอกว่าเลยเส้นตายของการออปชั่นการเซ็นสัญญาแล้วคือตอนนี้โยเรนเต้เหมือนเป็นฟรีเอเจนต์แล้วคือคุยได้กับทุกทีมครับทั่วโลกเลยประมาณนั้นนะแต่ว่าสกายบอกว่าสเปอร์ยังโอเคอยู่อยากจะเซ็นสัญญาเป็นอะไรเพราะว่าโยเรนเต้เขาเรียกว่าคว้าโอกาสไว้ได้ดีช่วงนี้แฮร์รี่เคนไม่อยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกประตูสำคัญก็ในเกมกับซิตี้ที่เราเห็นแล้วก็ลงมาก็ยังพอเป็นหลักเป็นฐานได้เขาก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเซ็นสัญญาไว้อีกสักปีดีกว่าแต่เดี๋ยวจะคุยหลังเกมนัดชิงกับลิเวอร์พูลนะครับสถิติเนี่ยอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าหลังๆประตูสำคัญเยอะไง13ประตูจาก2ฤดูกาลหลักประโยชน์มาจากเรื่องลูกกลางอากาศด้วยคือกินแกยากมากตัวใหญ่แล้ว
โอ้โหฉลาดอะฉลาดในการครองตำแหน่งเล่นดีเล่นดีประสบการณ์สูงก็เลยอยากจะต่อสัญญาครับเดี๋ยวรอดูกันนะนี่คือเรื่องของยอร์เรนเต้กับสเปอร์สเปอร์มีข่าวนึงก็คือแบนแฟนบอลที่ถือตัวปีน่าจะ3คนนะเพราะว่าเอาตั๋วนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกไปขายต่อโดนแบนเลยนะไม่คุ้มเลยอ่ะจริงๆแฟนสเปอร์ตัวจริงนี่ต้องไปดูนะเอออาจจะติดธุระหรือว่ามีสิทธิ์แล้วอย่างงี้อาจจะเป็นไปได้แต่เป็นกฎของเขาอะนะฮะแล้วไปขายอีท่าไหนโดนจับได้นั่นเลยส่วนไออาร์เซนอลผมแถมอีกข่าวหนึ่งในการมันมีข่าวจากเมื่อวานนั่นแหละบอกว่าถ้าได้แชมป์เดี๋ยวจะให้นักเตะ10 ล้านปอนด์ครับแล้วก็มันจะกลับกันเลยนะถ้าไม่ได้แชมป์เนี่ยไม่ได้คนละสิบล้านปอนด์เนี่ยแบ่งกันคนละ100,000 ถึง 500,000 ปอนด์ถ้าไม่ได้ไม่มีอะไรให้สักบาทแล้วก็เสริมทัพก็นั่นแหละ40 ล้านปอนด์เดลิเมียก็ย้ำว่าถ้าแชมป์ก็100 ล้านปอนด์นักเตะอาจจะบอกว่าเอาไอ้สิบล้านเนี่ยไปบวกกับงบเสริมแล้วก็เป้าแรกเขาบอกว่าวินฟิดซาฮานะตอนนี้ถ้าหลุดไปจะเป็นพวกกาลาสโกอะไรอย่างเงี้ยครับวินฟิดซาฮาก็เป็นเป้าเบอร์หนึ่งของอาร์เซนอลใช่ไหมมีไปสำรวจความคิดเห็นแฟนแมนยูเหมือนกันบอกว่าอยากได้กลับไปหรือเปล่าแฟนแมนยูก็ส่วนใหญ่เป็นไม่ค่อยอยากเท่าไหร่นะเออเฉยๆใช่ไหมใช่แต่มันก็ห่างกันแค่ไม่เท่าไหร่เอง50 กว่าแต่40 กว่าประมาณนี้ครับนะส่วนไปที่ลีกอื่นบ้างนะมีบรูเซียดอร์ทมุนด์ครับคึกคักทีเดียวใช่เพิ่งจบฤดูกาลแล้วก็เสริมเลยเพราะรู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนแล้วก็ต้องทดแทนใครบ้างผมว่าดีกว่าผมว่าดีกว่าที่เสียไปอีกอ่ะดีกว่าบรูเซียดอร์ทมุนด์ด้วยครับยูเลียนบรันนะแทนบรูเซียดอร์ทมุนด์ที่ออกไปแล้วถูกกว่าครึ่งนึงอ่ะใช่25 ล้านยูโรโอ้โหตั้งค่าอีสัญญาอย่างนี้ได้ไงวะเออร์กูเซนอาจจะด้วยความที่ว่านักเตะคงคุยกันไปแล้วว่าถ้าทีมทิศทางไม่ดีขึ้นเนี่ยผมขอไปด้วยราคาเท่านี้แล้วรูดี้โฟลเลอร์อาจจะเป็นอย่างที่เขาบอกว่ามีสัมภาษณ์ของรูดี้โฟลเลอร์ผู้อำนวยการกีฬาบอกว่าหวังว่าการจบท็อปโฟร์ไปแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยจะทำให้รันอยู่ต่อเพราะบอกว่ายอมรับว่ารันเนี่ยมาขอคุยเรื่องการย้ายทีมแล้วแต่เขาขอเดี๋ยวตัดสินใจในอาทิตย์นึงก็คือแสดงว่าเขาดูทิศทางแล้วอยากอยู่ทีมที่ใหญ่ขึ้นดีขึ้นโฟลเลอร์เลยบอกว่าท็อปโฟร์เนี่ยหวังว่าจะรังได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ล่าสุดไม่ได้ละคือดอทมุนต้องดำเนินการให้ไวอ่ะเพราะว่ามันมีข่าวกับทีมอื่นอย่างลิเวอร์พูลก็มีครับแล้ว25 ล้านยูโรเนี่ยแป๊บเดียวนะเกิดบาเยิร์นเกิดอยากได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยดอทมุนมีเงินรออยู่แล้วถูกต้องบริสิทธิ์มาอ่ะไปอันนี้ก็คือตามข่าวว่าน่าจะเสร็จดอทมุนใช่25 ล้านยูโรจะมาตรวจร่างกายสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านี่จากบิลนะจากบิลใช่แล้วก็ค่าเหนื่อยปีละ8 ล้านยูโรแล้วก็มีรายงานว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกกับเพื่อนแล้วว่าจะย้ายไปดอทมุนครับก็ประมาณนี้แล้วก็ดอทมุนเมื่อวานนี้ได้มาแล้วคนหนึ่งด้วยก็คือนิโก้ชูครับของฮอฟเฟนไฮม์ไอที่เคยยิงฮอลแลนด์เป็นแบ็คเป็นแบ็คจำได้จำได้ตอนเยอรมันเสริมแรงดอทมุนกับอาแจ็กนี่เสริมยับเลยครับเตรียมผ่องถ่ายหรือเปล่าวีน่าดูนะดอทมุนวีน่าก็จะมียูเลียนบรันเล่นคู่กับมาโกรอยเสริมเร็วใช่ครับมาริโอเกเซ่มาริโอเกเซ่กองหน้าเอากาเซ่ยังอยู่นะพร้อมแล้วแล้วก็ยังมีไอจาดอนซานโชด้วยครับผมปีเขาดีนะเด็ดๆหลายตัวน่ากลัวแต่กองหลังดิเซนเตอร์มาหน่อยควรซื้อมากดอทมุนควรซื้อกองหลังทำไมไม่ซื้อแนวรุกนะฮะอ่ะจากเรื่องของสโมสรมาดูทีมชาติกันบ้างนะครับทีมชาติมีเบลเยียมโรเบโต้มาร์ติเนสก็เรียกตัวกอมบานีกลับมาติดทีมอีกรอบนึงนะครับกอมบานีเนี่ยไม่ได้ช่วยทีมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่ามาร์ติเนสเห็นแล้วว่าช่วงหลังเนี่ยเล่นกับแมนเชสเตอร์ต่อเนื่องแล้วไม่มีอาการเจ็บฟอร์มก็ดีด้วยก็เลยเรียกมาอีกครั้งนึงนะฮะบอกว่าที่เรียกมาเนี่ยไม่ได้เรียกมาในฐานะโค้ชนะเพราะว่าเดี๋ยวกอมบานีจะไปเป็นเทรนเนอร์ให้อันเดเรตใช่ไหมครับเรียกมาในฐานะนักเตะแล้วก็ยังเล่นอยู่เหมือนเดิมมีลุ้นไปยูโร2020ด้วยสำหรับกอมบานียังอยู่ในข่ายเหมือนเดิมเอาง่ายใช่ก็บอกประมาณนี้สำหรับมาร์ติเนสนะครับนอกจากกองปนีแล้วเนี่ยมาร์ติเนสก็เรียกยานเฟตองเก้นกับโทบี้อันเดอร์เวเรลมาด้วยนะครับรวมทั้งดิวอโอริกีด้วยถึงแม้ว่าจะมีโปรแกรมเตะแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ถัดมาทีเดียวเบลเยียมก็ต้องแข่งเลยนะโอ้โหจะไหวเหรอโหนักนะใช่หนักนะแต่ผมเข้าไปดูทำไมไม่เห็นชื่ออาซาก็ไม่รู้ครับแต่เห็นชื่อท็อปของอาซาน่ะแปลกนะอาจจะเป็นรายชื่อเบื้องต้นเดี๋ยวจะตัดต่ออีกทีเดี๋ยวจะว่าอีกทีนะฮะเดี๋ยวรอดูกันนะฮะว่าจะยังไงคือเบลเยียมนี่มีโปรแกรมเจอคาซัคสถานแล้วก็สกอตแลนด์วันที่8กับ11มิถุนายนนะครับเป็นยูโร2020รอบคัดเลือกส่วนโคปาอเมริกานะครับอาร์เจนตินาก็ประกาศชื่อมาแล้วครับหลังจากที่วันก่อนเป็นบราซิลประกาศไปอาร์เจนก็แน่นอนมีชื่อลิโอเนลเมสซี่นะครับสำหรับการประกาศของลิโอเนลสคาโลนี่ตัดตัวมาเรียบร้อยแล้ว23คนก่อนหน้านี้ประกาศ32คนมีชื่อดาวดังเต็มเลยมีมาโรอิกาดี้ด้วยตัดยับเลยแต่สุดท้ายโดนตัดทิ้งใช่เพราะคงเห็นแล้วว่าถ้าซื้อมาไม่ใช่ถ้าซื้อมาถ้าเรียกไปด้วยเนี่ยในทีมจะมีปัญหาสปิริตอาจจะเสียนะเพราะว่ามันมีรายงานอยู่แล้วว่าเมสซี่ไม่โอเคกับพฤติกรรมที่มันมีเรื่องในมุ้งนั่นแหละกับแม็กซี่โลเปสแย่งภรรยามานะกรณีวานาน่าร่า
นะฮะทีนี้โอ้ต้องเลือกก็ต้องเลือกเมสซี่นะก็เหมือนยุคก่อนนั้นนี้ที่เอเกรี่ไม่ติดแหละเพราะเรื่องนี้ทั้งที่แบบยิงกับอินเตอร์กระจุยกระจายแต่คราวนี้ผมว่าเหตุผลมันน่าเชื่อถือมากขึ้นมันมีน้ำหนักกว่าเรื่องส่วนตัวเพราะว่าไอ้อีกาดี้เนี่ยช่วงหลังมันมีปัญหากับอินเตอร์ด้วยมีเจ็บด้วยแล้วก็ยิงแบบโอเพนเพลย์ไม่ได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยตั้งแต่เดือนธันวาคมครับก็เอาเป็นลอตาโรมาร์ติเนสมาแทนในอินเตอร์เพื่อนร่วมทีมปาโลดิบาล่าพวกนี้ติดนะใช่ดิบาล่าฟอร์มแย่ๆก็ยังติดครับนะฮะเพราะว่าไม่มีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยอยู่ได้ยาวๆกินยาวๆคือฟอร์มแย่เพราะไม่ได้ลงด้วยแหละดิบาล่าก็เดี๋ยวได้พิสูจน์ตัวเองใช่อาร์เจนตินาจะลงแข่งขันในกลุ่ม B นะครับอยู่กับโคลอมเบียปารากวัยแล้วก็กาตาร์เป็นแขกรับเชิญครับแข่งขันกันวันที่14มิถุนายนถึง7กรกฎาคมนี้ครับผมนะฮะสำหรับโคปาอเมริกาเดี๋ยวเราดูกันบราซิลมุ่งมั่นแน่นอนใช่เล่นในประเทศเพราะว่าหาความสำเร็จมาสักพักแล้วมันใช่ครับแล้วข้างหลังนี้เป็นชิลีได้บ่อยครับมาดูคอมเมนต์กันดีกว่าครับผมสักครู่นะคอมเมนต์มาแล้วครับผมคอมเมนต์15คอมเมนต์แล้วก็14แชร์นะครับเมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆนะครับคุณสมบูรณ์เนี่ยสะอาดส่งสติ๊กเกอร์ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามานะครับคุณกล้าหาญบอกว่าสาระยังเยอะเหมือนเดิมขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามเหมือนกันนะครับคุณบาสเอลนิโญเชลซีกลับมาคอมเมนต์บ่อยนะครับคุณบาสเอลนิโญดีใจมากครับเขาบอกว่าพวกพี่เชียร์ทีมไหนครับนัดชิง UCL ทีมไหนก็ได้ทีมไหนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆโอ้โหเลือกยากแต่จริงๆถ้าสเปอร์ได้แชมป์เนี่ยมันจะหนักต่อประวัติศาสตร์อาร์เซนอลผมสักนิดนึงคือมันจะโดนล้อค่อนข้างหนักอ่ะพูดตรงๆจะเป็นทีมแต่งปิดทีมเดียวที่เข้าชิงแล้วไม่ได้แชมป์ใช่ไหมใช่แล้วก็ลอนดอนเขาก็จะได้กันทุกทีมละทีมใหญ่แล้วก็จะโดนหนักหน่อยนะฮะครับก็แต่หวังให้เป็นเกมที่สนุกแล้วกันนะฮะครับแต่ว่าก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล้วคือใครได้ก็เหมาะสมไงก็เหมาะสมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหฤดูกาลคุณมาขนาดนี้ถ้าไม่มีซิตี้คุณก็ต้องแชมป์แบบขาดลอยแล้วอะใช่ก็คือห่าง20แต้มกับอันดับ2นะถ้าไม่เอาซิตี้นะแล้วในแชมเปี้ยนส์ลีกพลิกคว่ำบาร์เซโลน่ามาคว่ำบาร์เซยิงบาร์ซ่า4-0พลิกนี่หมายถึงพลิกสถานการณ์นะไม่ใช่พลิกล็อกนะเพราะว่าฟอร์มดีอยู่แล้วพลิกสถานการณ์ใช่ถูกฮะ4-0สเปอร์ก็โอ้โหใครจะคิดว่าจะยิง3ลูกกับทีมที่ไม่ได้เสริมทัพเลยใช่ทั้ง2ตลาดแล้วมีแววจะตกรอบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มล้มแมนซิตี้นะฮะแล้วก็ล้มอาแจ็กซ์ที่ล้มทั้งยูเวนตุสทั้งเรอัลมาดริดใช่รอบแบ่งกลุ่มนี้ต้องยืมจมูกคนอื่นหายใจนะใช่คือใช่ต้องให้อะไร PSV ช่วยใช่ไหมใช่ๆเขาบอกอย่าลืมด้วยนะอย่าลืมถึงผมด้วยนะ PSV เดี๋ยวมิเตอร์ก็ได้แชมป์มาโอย่าลืมเลยครับก็น่าเชียร์นะฮะคือมันไม่มีเกี่ยวกับเรื่องแบบอุ้ยไม่ชอบลิเวอร์พูลอะไรอยู่แล้วมันทีมไหนดูแล้วมันก็สมควรนะใช่ก็เหมือนอย่างสเปอร์เนี่ยจริงๆมันก็อริกันแต่ว่าดูเส้นทางมันก็โอ้โหมันก็โปเชโน่ก็น่าชื่นชมใครเล่นดีกว่าก็ได้แชมป์ผมเชียร์ทีมนั้นแหละแต่ว่าดูแน่นอนดูแน่นอนไม่อยากให้มีดราม่าแบบว่าอุ้ยจังหวะนี้จุดโทษไม่ควรได้อะไรเงี้ยไม่อยากเป็นไม่เอาแบบข้อกังขาอยากให้เป็นแบบคลีนอ่ะคลีนเลยเกมนัดชิงที่คลีนไม่มีสมควรชนะไม่มีข้อคอรหาเหมือนแล้วก็ไม่อยากให้มีข้อผิดพลาดแบบไอ้คาริโอสแบบสงสารนักเตะใช่มันไม่ควรเกิดในนัดชิงอ่ะใช่ใช่ทำมาดีทั้งฤดูกาลเอาแบบวัดกันเต็มที่ไปเลยใครเจ๋งกว่าชนะไปนะครับคุณชาติสิริดีแย้มบอกว่าถ้าพวกเรียนมาบอกผมนะผมจะได้ขอตัวหลบไปก่อนเคยเสนอตัวไปห้ามทับแล้วโดนหางเลขเลอะทุกทีต่อไปเจออีกทีเขาบอกว่าวันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับผมคุณสันติบอกมอร์นิ่งคุณกรวิทย์ภาพดูน่าเป็นห่วงอย่างเลยครับช่วงนี้ไม่มีบอลมันก็จะซึมๆหน่อยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอันนี้คือออกจากโรงพยาบาลยังครับนะหรือว่ายังอยู่ดูแลคุณกรวิทย์ก็ต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันนะครับจะต้องดูแลเยอะกว่าผมใช่ดูแลหน่อยนะฮะแล้วก็คุณอาวุธบอกว่าฝากด้วยครับผมอยากให้รายการแชมเปี้ยนส์ลีกแข่งแบบพบกันให้หมดทุกทีมแล้วนับแต้มเหมือนบอลลีกเลยครับแข่งครบใครแต้มมากสุดได้แชมป์แฟร์สุดๆครับเรื่องนี้เหมือนทีมใหญ่เคยคิดจะทำเหมือนกันแต่ว่ายูฟ่าก็จะทำแย่กว่ามันทำยากเหมือนกันเพราะมันก็ไปเพิ่มโปรแกรมด้วยและบางทีเกิดทีมใหญ่ทิ้งในลีกขึ้นมาเพราะว่าเห็นรายการนี้มันลีกก็ไม่ยอมอีกถูกไหมประมาณนั้นนะอ๋อนี่ผมเห็นแล้วที่เข้ามาเกรียนนะผมข้ามให้แล้วก็คุณภูสิทธิ์นะครับผมเก็บตัวอาทิตย์กว่ากำลังดีจะได้ชินกับอากาศประเทศสเปนแต่ไปเก็บตัวต่างประเทศทีไรไม่ค่อยโอนะหงแดงแล้วก็คุณชาติสติก็บอกอย่าไปคิดแง่ลบครับต้องคิดในทางดีๆไว้ก่อนเราก็ได้ผลตอบรับดีๆเช่นกันทุกอย่างมันไม่เสมอไปหรอกใช่ๆใช่ครับก็เหมือนเจนคอปนัดชิงเนี่ยถ้าเอาสถิติก็ไม่ดีเลยครับแต่คราวนี้ก็เดี๋ยวดูกันนะฮะแล้วก็คุณภูสิทธิ์ก็บอกแค่แซวจิกทีมเราเล่นๆครับใจจริงผมก็อยากบอกชนะสัก 3-0 แฟนอื่นๆชอบบอกเด็กหงชอบโม้เลยเอาไว้ก่อนแต่ลึกๆบอลนัดเดียวก็กลัวอยู่นะแต่ขอให้ได้ตามที่คิดไว้เถอะสาธุแล้วแต่คนมากกว่า
มันไม่ใช่แค่แฟนลิเวอร์พูลหรอกแฟนอีกมือก็เป็นมันมีคนแบบนี้อยู่แล้วมีคนเกรียนเขาเรียกว่าคนที่หาเสี้ยนหนามมาให้ทีมตัวเองอยู่เสมอเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราที่เจอคนแบบนี้เราจะรับมือยังไงถูกต้องถ้าเกิดว่าไปใส่ใจมากมันก็ทำให้ตัวเองอารมณ์เสียเปล่าถูกต้องนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นแฟนบอลทีมนั้นทีมนี้ที่แบบดีๆแบบคุณภูสิทธิ์คุณชาติสิริอย่างเงี้ยผมว่าเขาก็คนที่จะพูดได้นะว่าสมมติใครพูดว่าเดอะคอปพูดมากขี้โม้เนี่ยเขาก็จะย้อนแย้งได้ในผมเคยเจอคนแบบคุณภูสิทธิ์คุณชาติสิริมาแล้วว่าเดอะคอปเขาให้เป็นแบบนี้ทุกคนใช่แบบนี้นะยกแต่บังเอิญว่าแฟนบอลเยอะไงมันเยอะมันก็เลยคอนโทรลยากคอนโทรลยากจำนวนเยอะแล้วก็มันก็มีทางนั้นด้วยพอสมควรนะพูดตรงๆอ่ะแล้วก็คุณธนาชวัตรขาวทองนะอันนี้เดี๋ยวปิดท้ายแล้วกันจัดทีมนะคุณวีรภาพส่งสติ๊กเกอร์ดอกไม้มานะครับแล้วก็คุณพ่อเราเป็นหมอนะช่วงนี้ก็จะซื้อยากหน่อยแมนยูครับจากข่าวคุริบารีเมื่อวานก็จะเป็นสอยเด็กอย่างเดียวแล้วเนี่ยเนี่ยเจมส์ง่ายหน่อยเอาคุณธนาชวัตรขาวทองคุณก๊อฟคุณก๊อฟช่วยจัดทีมดาวรุ่งยุโรปไม่เกิน21ปีในระบบ4-3-3หน่อยครับครับปัญหาคือผมจำไม่ได้หมดอดีตว่าใครอายุเท่าไหร่บ้างเอาคร่าวๆดาวรุ่งแล้วกันนะโกก็ต้องดอนนารุม่าดอนนารุม่าเหมือนกัน21ปีเซนเตอร์มาไทเดอริกครับเออ1คนแบ็คใครอ่ะเทนเนาะแบ็คขวาเซ็นถึงยังจองเลยยังไม่ถึงใช่ไหมแบ็คขวาจองเลยโรเบอร์สันน่าจะเกิน23แล้วเกินแล้วเกินแล้วตัดออกไปเลยฮะครับผมไปโซรุกก่อนซานโชซานโชไม่ได้ว่ามีตัวไหนบ้างใช่ซานโชปีขวาไปก่อนเลยคนนึงครับกองหน้าก็ต้องเอ็มบัปเป้ป่ะใช่ครับอันนี้ก็แน่นอนเลยง่ายมากกองกลางก็ต้องเฟรงกี้อ่ะเฟรงกี้เดยองถูกต้องโอ้นี่อาจจะกระติกเยอะหน่อยนะเนี่ยครับเพราะว่ารู้แค่นี้แหละรู้แค่นี้แหละนะฮะอาร์เซนอลผมไม่มีผมยังดูทีมตัวเองดูในพรีเมียร์ลีกแมนยูก็ไม่มีดาวรุ่งน่าสนใจใช่แรดฟอร์ดอะแรดฟอร์ดก็ถ้าไม่มีเดี๋ยวจะยัดลงไปให้ยูโต ถ้าดูฟอร์มทั้งฤดูกาลผมยังไม่ให้แรดฟอร์ดนะให้แซชนาบีก็แหละปีกเขาเนี่ยใช้ได้อยู่มันยากตรงนี้ว่านึกไม่ออกว่าคนไหนอายุเท่าไหร่บ้างใช่มันจะมีพวกที่แบบมินเมว่า21แล้วเกินแล้วหรือว่ายังไม่ถึงอะไรเงี้ยอันนี้โคลาซานิโอโลอะผมนึกเด่นจะเอาพวกเด็กเลยก็โอ้โหกลางรุกอะลงใช้เวลาไอ้ลูกเขียซ่าลูกเขียซ่าก็ปีกได้เพราะฉะนั้นแรดฟอร์ดหลุดไปครับได้ปีกครับซ้ายปีกขวาแล้วเฟเดริโกเขียซ่ากลางก็เดยองซานิโอโลเป็นกลางลุกไปกองหน้ามีเอ็มบัปเป้แหละกองหลังเนี่ยเหลือแบ็คซ้ายกับเซนเตอร์กองกลางขาดอีกคนหนึ่งเอานี่ตองเกียนดอเมเล่ถ้าเกินก็อาอูอาของลียงได้ดีนะกูกลางครบแล้วเหลือแบ็คซ้ายกับเซนเตอร์แบ็คซ้ายนี่นึกไม่ออกแบ็คซ้ายผมนึกอยู่ไอ้วานิสก้านี่มันแบ็คขวาใช่ไหมแบ็คขวาใช่ครับแบ็คขวาก็ต้องเทนน่ะไม่มีใครเบียดเทนได้แน่นอนนะหายากฮะแบ็คซ้ายยากจริงอ่ะแล้วผมนึกไม่ออกเลยพอมีแต่ว่ามันไม่ถึงขั้นแบบว่าแรงถึงไม่ได้เด่นเท่าไหร่ใช่ไออย่างไอตายาฟิโก้ก็เกินแล้วเกินแล้วใช่หมอนได้ก็เกินแล้วงั้นหาเซนเตอร์อีกคนหนึ่งก่อนจะได้จบเรื่องเซนเตอร์นี่นะก็ยากเซนเตอร์เขายากเพราะเดอร์ลิกมันเด่นมาแต่คนอื่นมันทีมใหญ่ไม่มีทีมไหนกล้าใช้เด็กเลยครับอ๋อของเบนฟิก้าไอโรเบนดิอัสอันนี้เด่นชูอัลเฟลิกซ์ก็ต้องติดทั้งนั้นเออชูอัลเฟลิกซ์ก็ต้องติดงั้นเอาซานิโอโลออกครับเฟลิกซ์คู่กับเอ็มบัปเป้เลยฮะตรงหน้าได้ได้ครบแล้วเนี่ย 4-3 เดยองเราคู่กับใครนะกองกลางเขาบังคับแผนด้วยใช่ไหม 4-3 จะไม่แน่ใจผมไป 4-2 ไปแล้วตอนนี้กองกลางเดยองคู่กับซานิโอโลไปเลยแล้วกันครับปรับเด็กไม่งั้นก็จะเป็นอาอูอาแม่ก็เอาอาถ้าเอาแบบถูกระบบหน่อยก็เป็นเอาอาคู่กลางแต่ว่าถ้าเอาตัวรุกลงได้ก็ซานิโอโลไปหรือจะฟิลโฟเดนล่ะฟิลโฟเดนก็ได้แต่ว่าถ้าแต่จะลงน้อยคนอื่นหน่อยลงน้อยหน่อยแบ็คซ้ายนี่ยากจังเลยอ่ะซิเจนโก้เกิดใช่ไหมซิเจนโก้ผมว่าอยู่ในข่ายพอได้ไม่เกิน23หรอกยัดไปก่อนนะฮะซิเจนโก้เดี๋ยวได้ดีกว่านี้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกแล้วกันแบ็คซ้ายมันต้องดูลีกอื่นด้วยต้องดูลีกอื่นด้วยใช่ครับเท่านี้สำหรับมอนิทอร์ของเราในวันนี้เรียบร้อยนะฮะอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยแล้วก็ถ้าใครสนใจก็จัดทีมมาได้ดาวรุ่งจัดทีมมาได้ใช่ที่คอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยววันนี้ผมไปดูเดี๋ยวจะดูข้อมูลมาเพิ่มแล้วกันถ้ามีตรงไหนเติมได้จะเติมแต่คร่าวๆไปประมาณนี้แล้วกันใช่ได้ครบ11คนพอดีนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ